านมาเองก็พากันเดินเก็บทั้งโรงเรียนเลยค่ะวันนี้เห็นก็หลายกลุ่มค่ะก็เลยถ่ายรูปไว้ว่าจะส่งเข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองอยู่ค่ะก็ประมาณนี้ก็ฝากครูเองวันพรุ่งนี้เย็นหน้าเสาธงถามคุณครูสมารีหัวหน้าสายชั้นป.3หน่อยว่าทำยังไงเด็กถึงเก็บขยะเองโดยที่ครูไม่บอกแล้วก็ไปเก็บค่ะช่วยตอบหน่อยค่ะเห็นแล้วแบบประทับใจน่ารักมากเลยนะเมื่อวานก็เห็นเด็กคนหนึ่งเด็ก3/4ชื่อรัชนนท์โอ้ยค่ะเขาเดินเก็บเองส่วนมากจะเป็นเจ้าทุกข้อนะคะก็ไอ้ก็เห็นแล้วอ้าวทำไมเธอเก็บอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากเก็บเล่นๆบ้างนี้แหละโอ้ยค่ะแล้วก็เก็บหาถุงมาค่ะมาแล้วพรุ่งนี้เขาก็จะทำค่ะโอ้ดีมากเลยก็เป็นอะไรที่น่าเผยแพร่น่ายกย่องนะนะ